ันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเลือกตั้งคราวนี้ครับทหารเขตทหารเนี่ยก้าวไกลชนะหมดเลยนะแล้วคืนวันที่ก้าวไกลชนะเนี่ยทหารแถวชายแดนฉลองกันใหญ่เลยนะกินเหล้าเมาเรียกเพื่อนเรียกทหารเพื่อนบ้านมานั่งกินดื่มกันด้วยฉลองดีใจมันส่งสัญญาณอะไรให้รู้ไหมรู้ว่าทหารผู้น้อยไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองวันนี้เป็นเวกอัพคอให้แก่กองทัพด้วยนะครับอันที่หนึ่งแล้ววันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสก้าวไกลมาเนี่ยอันหนึ่งคือการที่เรียกว่าอำนาจนิยมการใช้ excessive power คือใช้อำนาจที่เกินกว่าเหตุเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ค่อยรับมันก็เลยไปเติมให้สินค้าหรือ product ของก้าวไกลมีราคาขึ้นที่เขาทำ disruptive innovation เนี่ยก็คือการนี่แหละเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ต้องผมว่าสังคมต้องศึกษาแล้วให้มันเป็นสิ่งเตือนว่าต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงครับอย่าไปฝืนการเปลี่ยนแปลงเพราะมันโลกมันมาแล้วมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนฮะพรรคการเมืองก็ต้องเปลี่ยนนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนองค์กรที่ใช้อำนาจก็ต้องเปลี่ยน